โอเค เอาละมาเรื่องนี้บอกเลยว่าออกเยอะมากแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกแบบตรงๆนะครับคือมันจะออกแทรกอยู่ในเรื่องต่างๆเช่นพลังงานเรื่องของโปรเจกต์ตายเราก็ต้องเทปเรื่องของการเคลื่อนที่นะโอเคนะการเคลื่อนที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2แนวครับโอเคนะก็คือจะมีการเคลื่อนที่แนวราบนะกับแนวดิ่งโอเคนะแนวราบเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรอกน้องๆอ่ะโอเคน่าพี่ก็เลยแบบเล่นแนวดิ่งก่อนดีกว่าเพราะว่าแนวดิ่งมันออกข้อสอบเยอะกว่าเอาล่ะมาแต่ก่อนจะแนวดิ่งเนี่ยพี่ขอเกิดตรงนี้นิดนึงปกติในม.ต้นเนี่ยม.ต้นนะเราเรียนสมมติถ้าเรามีนาย A อยู่ตรงเนี้ยมีระยะทางอยู่10เมตรเนี่ยแล้วนาย A เนี่ยวิ่งมาถึงจุดตรงนี้อยากรู้ว่านาย A เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่วิ่งด้วย V เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมโอเคครับแต่โดยที่บอกนาย A ใช้เวลาวิ่งมาตรงนี้ใช้เวลาเท่ากับ3วินาทียกตัวอย่างนะ3วินาทีเราก็จะมีสูตรของมอต้นที่เราเขียนก็คือเป็นไร S กับ VT ใช่ไหม S ก็แทนนะครับ10ครับ V ก็ไม่รู้ครับ T ก็เป็น3ครับก็จะได้ V ประมาณ10ส่วน3นะหรือเท่ากับ 3.3 เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คืออัตราเร็วของตัวนาย A โอเคอันนี้คือการเคลื่อนที่แบบมอต้นที่เราเรียนมาก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแนวราบนะโอเคก็คือสรุปก็คือพี่ต้องการชี้ให้เราเห็นว่าเราจะคุ้นเคยกับสูตรนี้มากกว่าครับ S กับ VT โอเคแต่พอมามอปลายปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยก็ยังคงใช้อยู่นะแต่ทำไมมันถึงต้องมาใช้ไอ้4อันนี้ที่น้องเรียนมอปลายน่าจะเคยเห็นแล้วล่ะอ่ะพี่เขียนสูตรเลยนะสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3แล้วก็สูตรที่4พี่จะชอบเรียกไอ้ตัวนี้ว่า4สูตรครับโอเคนะไอ้แนวดิ่ง4สูตรนี่แหละอันแรกเลยครับก็เป็น V เท่ากับ U บวกAT นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็น S เท่ากับ U บวก V ส่วน2แล้วก็ T โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น S เท่ากับ UT บวกด้วย1ส่วน2 AT กำลัง2แล้วก็ตัวนี้จะเป็น V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2ครับแล้วก็บวกด้วย2 AS โอเคซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นสูตรในการเคลื่อนที่แนวราบนะครับโอเคนะอันนี้ก็แนวราบคำถามคือมันต่างกันยังไงเนี่ยไอ้มอต้นเราเรียนตัวบนใช่ไหมมอปลายถ้าการเคลื่อนที่แนวราบเนี่ยเรามาเรียนเป็นไอ้ตัวนี้แทนพี่บอกเลยว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือตัวบนเนี่ยใช้กรณีที่ไม่มี A ครับ A คืออะไร A คือความเร่งใช่ก็คือมอต้นเราวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ใช่ไหมเราไม่มีความเร่งเลยแล้วก็ใช้สูตรบนได้เลยจำไว้เลยว่าถ้าไม่มีความเร่งครับใช้ตัวบนได้เลยใช่แต่ปัญหาก็คือถ้าการเคลื่อนที่แนวราบนะเคลื่อนที่แนวราบถ้ามันมีความเร่งครับอย่างเช่นA วิ่งไปด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีอย่างเงี้ย2เมตรต่อวินาทีนะนั่นหมายความว่าไอ้ตัวไอ้นาย A เนี่ยมันก็คือไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วคงที่แล้วนั่นหมายความว่าน้องจะใช้สูตร S กับ VT ตัวนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเร่งจำไว้แค่นี้ก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่ะสูตรตัวนี้น้องจำให้ดีเลยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรในการเคลื่อนที่แนวราบที่มีความเร่งครับโอเคซึ่งการเคลื่อนที่แนวดิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็สูตรนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนกันนิดหน่อยแนวราบเนี่ยมันวิ่งไปเป็นแกน x นะก็คือแกนแนวราบส่วนแนวดิ่งเนี่ยจะวิ่งแกนแนว y ครับแนวดิ่งแน่นอนครับมันจะมีตัวความเร่งอยู่แล้วความเร่งธรรมชาตินั่นก็คือตัว g คืออะไรแรงโน้มถ่วงนั่นเองใช่มันก็คือจะมีแรงโน้มถ่วงดึงลงตลอดเวลาโอเคครับนั่นหมายความว่าเราจะไปไหนก็คือ g เนี่ยก็คือจะดึงลง g เนี่ยค่าประมาณ 9.8 ครับเมตรต่อ s กำลัง2น้องสังเกตดูว่ามันเป็นหน่วยของความเร่งนะเพราะฉะนั้นสูตรของแนวดิ่งเนี่ยก็มันก็คือ copy จากสูตรของแนวราบที่มีความเร่งครับมันก็เป็นอะไร v เท่ากับ u ใช่ไหมตัวนี้พี่ก็ใส่เป็นวงกลมนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น gt นะโอเคนะเดี๋ยวพี่บอกว่าไอ้วงกลมคืออะไรอันที่2ครับก็เป็น s เท่ากับ u บวก v ครับส่วน2แล้วก็ t สังเกตดูว่าสูตรที่2เหมือนกันเป๊ะเลยสูตรที่3จะเป็น s เท่ากับ ut ครับตัวนี้เป็นวงกลมอีกแล้วแล้วก็เป็น1ส่วน2สังเกตดูตัว A จะกลายเป็นตัว G เลยโอเคนะแล้วก็อันที่4ครับก็เป็น V สแควร์เท่ากับ U สแควร์นะตัวนี้ก็เป็นวงกลมอีกแล้วแล้วก็อะไรบวก2 GS โอเคนะเอาล่ะคำถามคือไอ้วงกลมนี้คืออะไรวงกลมนี้ปกติการเคลื่อนที่แนวราบเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยถูกไหมครับ
ถ้า a ไปข้างหน้า a จะเป็นบวกถ้า a ไปความหน่วง a จะติดลบโอเคนะอันนี้คือของแนวราบนะส่วนไอ้ตัวแนวโน้มถ่วงในแนวดิ่งเนี่ยที่พี่วงกลมก็คืออันนี้แนวราบพี่หลบนะที่เขาจะต้องวงกลมก็คือมันจะมีบวกกับลบอยู่ในกรณีแต่ละสูตรครับแต่ว่าพี่จะสอนเทคนิคเอาแบบง่ายๆเลยคือน้องจำว่าสมมุติถ้าเราโยงวัตถุขึ้นไปก้อนนึงเนี่ยมันจะขึ้นไปแล้วมันก็จะตกลงมาถูกไหมเราจะแบ่งเป็น2อันครับก็คือแบ่งเป็นขาขึ้นกับแบ่งเป็นขาลงโอเคนะขาขึ้นกับขาลงเอาล่ะมาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยพี่ถามว่าขาขึ้นแรง g เป็นไงแรง g ก็ต้องดึงลงโอเคนะแล้วขาลงอะแรง g ก็ต้องดึงลงนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะขาขึ้นขาลงแรงโน้มถ่วงมันก็จะดึงลงตลอดเวลาโอเคนะครับแต่ประเด็นก็คือไอ้ขาขึ้นเนี่ยเราเคว้งขึ้นใช่ไหมทิศทางกับตัว g เป็นไงมันสวนกันใช่ไหมมันคนละทิศทางน้องจำไว้เลยว่าขาขึ้นทั้งหมดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่น้องโยนขาขึ้นเนี่ยส่วนทิศทางกับแรง g เนี่ยตัวนี้จะติดลบหมดเลยครับแทนเป็นลบได้เลยใช่ส่วนขาลงวัตถุตกลงมาครับมันทิศทางเดียวกับแรง g เพราะนั้นตัวนี้จะเป็นบวกครับจะแทนเป็นบวกแทนโอเคนะเพราะฉะนั้นน้องสรุปเลยตรงนี้เอาแบบเคลียร์เลยคือจำไว้เลยครับว่าไอ้ที่พี่วงไว้อะที่พี่วงไว้นะคือเขียนว่าถ้าขาขึ้นทิศตรงข้ามก็คือทิศสวนก็ได้ครับหรือทิศสวนกับ g หรือจะว่าเป็นคีย์เวิร์ดงี้ก็ได้อ่ะ g ลงแล้วก็ไอ้เนี่ย v เราขึ้นก็คือเคลื่อนขึ้นถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นลบโอเคนะส่วนขาลง g ลง v ลง g ลงก็คือทิศเดียวกันตัวนี้จะเป็นบวกครับก็คือวงกลมไว้ไอ้ในวงกลมมันจะเป็นบวกโอเคนะตรงนี้ได้นะโอเคต่อมาเดี๋ยวพี่จะพูดในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างความเร่งแล้วก็ความเร็วนิดนึงโอเคปกติพี่ว่ารู้เลยว่าน้องหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของไอ้ความเร่งกับความเร็วเนี่ยมันต่างกันยังไงโอเคนะแล้วก็มีตัว S อีกตัวนึงมันจะมีกราฟ SVT เอาไหนๆก็ไหนๆก็เอาตัวนี้เลยมันเป็นกราฟ S กราฟ V แล้วก็กราฟ T ครับใช่แต่ว่าพี่ยังไม่พูดเรื่องกราฟแล้วกันให้น้องดูความสัมพันธ์ของไอ้พวกนี้ก่อนโอเคนะตัว S เนี่ยคืออะไรก็คือระยะทางถูกปะอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วซึ่งหน่วยก็เป็นอะไรครับหน่วยเป็นเมตรนะส่วนตัวนี้คือความเร็วใช่ความเร็วเนี่ยหน่วยจะเป็นเมตรต่อวินาทีครับซึ่งความเร็วเนี่ยแบ่งเป็น2อันความเร็วมี2อันก็คือเป็นตัว v เฉยๆกับตัว u โอเคนะ v เนี่ยความเร็วปลายครับไอ้ตัวเนี้ยความเร็วต้นโอเคนะส่วนตัว t เดี๋ยวต้องพี่หายตัว a หาย t เนี่ยคือเวลาโอเคนะเวลาก็คือหน่วยเป็นวินาทีส่วนนี้คือความเร่งนะความเร่งก็หน่วยเป็นเมตรต่อ s กำลัง2เมตรต่อ s กำลัง2นะคล้ายๆความเร่งในเรื่องของความเร่งในเรื่องนี้กับความเร่งของไอซิกมาเอฟแท็กเอ็มเอเนี่ยเดี๋ยวนะซิกมาเอฟแท็กเอ็มเอบอกเลยว่าสามารถใช้แทนกันได้ครับก็คือแม่งแทนกันได้เอาง่ายๆตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมในการเชื่อมบทในเพราะว่าน้องเอาเอ็กเอของแนวดิ่งเนี่ยมาเสียบเข้าเอของแนวไอตัวกดนิวตันได้ด้วยเพราะว่าหน่วยมันเหมือนกันสามารถแทนกันได้ตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมครับต้องจำให้ดีเลยเอาละมาเริ่มจากอย่างแรกสมมติว่าพี่มีระยะทาง10เมตรมีระยะทาง10เมตรนะโอเคนะครับถ้าพี่บอกว่าพี่วิ่งด้วยอัตราเร็ว v นะ v เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่าอย่างไรอ่ะดูตามพี่เลยนะนั่นหมายความว่าผ่านไป1วิ1วินะน้องจะวิ่งไปได้2เมตร1วิน้องวิ่งไปได้2เมตรนะแล้วน้องผ่านไปอีก1วิ1วินะน้องก็ไปได้อีก2เมตรผ่านไปอีก1วิน้องก็ไปได้อีก2เมตรไปอีก1วิก็ไปได้อีก2เมตรไปอีก1วิก็ไปได้อีก2เมตรอันนี้คือความหมายของความเร็ว2เมตรต่อวินาทีก็มันก็บอกอยู่แล้วไง1วิวิ่งได้2เมตรนะอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้ามี10เมตรตัวนี้ก็คือจะใช้เวลาทั้งหมด t เท่ากับ5วิโอเคครับซึ่งมันก็เป็นสูตรเท่ากับ s เท่ากับ vt นั่นเองที่พี่พูดไปโอเคนะเอาละมาต่อมาแล้วถ้าความเร่งล่ะความเร่งถ้า a เท่ากับ1เมตรต่อ s กำลัง2หมายความว่าอย่างไรความเร่งเนี่ยน้องจะต้องสิ่งที่น้องจะต้องรู้น้องจะต้องรู้ความเร็วต้นครับต้องรู้อยู่โอเคนะแต่ถ้าเริ่มต้นมาก็คือเริ่มตั้งแต่ไม่มีระยะทางเลยถ้าไม่มีระยะทางเลยแสดงว่า u เท่ากับ0ครับหมายความว่าตอนแรกก็คือไม่มีความเร็วตอนแรกเลยโอเคนะไม่มีความเร็วตอนแรกเลยก็คือเป็น u ก็จะเป็น0ก็คือถ้าโจทย์บอกว่าเริ่มตั้งแต่หยุดดิ่งอย่างเช่นใน a เนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มจากหยุดนิ่งอย่างเงี้ยก็ไปมันก็จะวิ่งได้ไป1วิได้2 1วิได้2 1วิได้2ส่วนเหมือนกันครับใน B ครับ
เริ่มจากจุดนิ่งเหมือนกันถ้าหยุดนิ่งก็คือ u เริ่มต้นเป็น0โอเคนะครับอ่ะวิ่งด้วย u เริ่มต้นเป็น0วิ่งด้วยความเร่ง1เมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่าไงหมายความว่า1วิครับมันจะวิ่งไปได้1เมตรครับเนี่ย1เมตร1เมตรนะส่วนวิที่2ครับวิที่2เนี่ยมันจะวิ่งไปได้2เมตรครับน้องสังเกตดูมันบวกไปทีละ1แล้ววิที่3เนี่ยมันจะวิ่งไปได้3เมตรครับอันนี้คือความเร่งวิที่4ก็บวกไปอีก1จะวิ่งไปได้4เมตรวิที่5ก็จะวิ่งไปได้5เมตรนั่นหมายความว่าถ้าวิ่งด้วยความเร่งน้องสังเกตดูว่าวิ่งด้วยความเร่งนะ5วิเท่ากันนะอันนี้วิที่1วิที่2วิที่1วิที่2วิที่3วิที่4วิที่5ใช้เวลา5วิข้างบนก็ใช้เวลา5วิข้างบนใช้เวลา5วิวิ่งไปได้แค่10เมตรข้างล่างใช้เวลา5วิใช้วิ่งได้เท่ากับ15เมตรสังเกตดูว่ามีความเร่งแค่1วิวิ่งได้เร็วกว่าโอเคเอาละมาเดี๋ยวพี่จะให้เราลองดูแล้วถ้าเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ล่ะสมมติว่าตอนเริ่มแรกอ่ะใน A อย่างนี้ครับแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วคงที่วิ่งคงที่นะ2เมตรต่อวินาทีไปนาน3วินะไปนาน3วินาทีนั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือวิ่งไป2ถูกป่ะวิ่งไป2วิ่งไป2เพราะว่า1วิมันเท่ากันครับวิ่งคงที่อันนี้คือ1วิไป2 1วิไป2แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเค้าก็บอกว่าวิ่งด้วยความเร่งครับวิ่งด้วยความเร่งวิ่งด้วยความเร่ง a เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีครับกำลัง2โอเคนะครับนั่นหมายความว่าเป็นเวลาใช้วิ่งเป็นเวลา3วิเหมือนกันแล้วกันอ่ะ3วินั่นหมายความว่าถ้าในไอ้ตัวเนี้ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตัวเนี้ยมันมีความเร็วต้นถูกไหม u เริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่0แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มจากจุดนิ่ง u เริ่มต้นมันจะเป็น av ตัวเนี้ยก็จะเป็น2เมตรต่อวินาทีก็คือเป็น u เริ่มต้นเลยครับนั่นหมายความว่า v ที่4 v ที่4เนี่ยก็คือเริ่มมีความเร่งแล้วถูกไหม v ที่4 v ที่4นะมันจะไม่ได้วิ่งเป็น2เมตรต่อวินาทีแล้วมันจะเป็น2ตัวเนี้ยบวกกับตัวนี้ครับบวกกับความเร่งก็คือ3เมตรนั่นหมายความว่า v ที่4เนี่ยมันจะวิ่งไปได้2บวกกับ3เมตรก็คือวิ่งไปได้5เมตรนั่นเองตัวนี้คือจะวิ่งไปได้5เมตรครับส่วน v ที่5อันนี้คือ v ที่5นะ v ที่5น่ะมันก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยที่น้องรวมได้อ่ะ5เมตรเนี่ยบวกกับไอ้ตัวนี้เข้าไปอีกรอบนึงคือมันจะบวกตัวเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะบวกไปทีละ3นั่นหมายความว่า v ที่5น้องจะวิ่งได้8เมตร v ที่6เดาสิก็ต้องเป็น8บวกอะไร8บวก3ครับนั่นแหละอันนี้คือความเร่งวิ่งไปได้11เมตรอันนี้คือให้เห็นภาพรวมว่าความเร่งกับความเร็วมันต่างกันยังไงก็คือความเร่งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบเท่าทวีคูณโอเคนะอันนี้คือของแนวราบนะแนวดิ่งก็จะคล้ายๆกันครับแต่ว่าพี่พูดให้น้องเข้าใจแนวราบก่อนแต่ว่าพี่จะไม่โฟกัสแนวราบนะเพราะว่ามันไม่ยากมากโอเคเอาละมาเริ่มจากแนวดิ่งโอเคแนวดิ่งเนี่ยรูปแบบในการออกข้อสอบของแนวดิ่งเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบโอเคนะเดี๋ยวพี่แบ่งเลยน้องทำไว้เลยนะรูปแบบที่1ครับออกเยอะสุดรูปแบบแนวที่1เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะการวัตถุโยนขึ้นไปข้างบนครับวัตถุโยนขึ้นไปข้างบนนะโอเคนะน้องพี่ให้น้องดูภาพรวมนะอันแรกคือโยนไปข้างบนนะแล้วไอโยนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะแตกไปได้2อันครับจะตั้งก่อนนะอันแรกก็คือโยนไปข้างบนครับแต่ว่าพื้นเริ่มไม่เท่าแล้วอันนี้พี่ขอเขียนว่าเป็นแบบ 1.1 โอเคนะครับอ่ะแบบต่อไปแบบ 1.2 เป็นอย่างนี้ครับอยู่ข้างล่างแล้วคุ้ยขึ้นไปข้างบนครับก็คืออันแรกเนี่ยพี่จะชอบเรียกว่าเป็นแนวโยนขึ้นครับน้องเขียนตามเลยแนวโยนขึ้นอันนี้คือเป็นรูปแบบที่1โอเคนะรูปแบบที่1แบ่งได้เป็น2รูปแบบย่อยก็เป็น 1.1 กับ 1.2 โอเคนะเอาแค่นี้ก่อนน้องจำแค่นี้ก่อนก็คือมันมี3รูปแบบอันนี้คือแบบที่1โอเคนะแบบที่1ก็คือน้องเขียนไปว่าโยนขึ้นใช่โยนขึ้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบแบบแรกก็คือเป็นแบบเบสิกอันนี้พี่จะเคยเรียกว่าเป็นแบบเบสิกแบบมาตรฐานเลยมาตรฐานเนี่ยก็คือพื้นเท่าครับเป็นแบบเบสิกนะแล้วก็จะเป็นแบบประยุกต์อีก2แนวก็คือแบบเป็นแบบ 1.1 กับ 1.2 เพราะนั้นรวมมันจะมีทั้งหมด3อันนะอันที่1อันที่2แล้วอันที่3โอเคนะครับอ่ะมี3อันนะจดโอเคนะต่อมาพี่จะไปแบบที่2กันนะแบบที่2ครับแบบที่2พี่จะชอบเรียกว่าโยนลงนะโยนลงจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือเราอยู่บนตึกเนี่ยแล้วเราก็โยนวัตถุลงมาด้านล่างอย่างเงี้ยโอเคนะซึ่งการโยนลงเนี่ยจะมีอยู่2แบบโอเคนะครับมีอยู่2แบบก็เป็น
2.1 กับ 2.2 แล้วกันโอเคนะซึ่ง 2.1 เนี่ยเขาจะใช้คำว่าปล่อยครับใช้คำว่าปล่อยโอเคนะใช้คำว่าปล่อยปล่อยก็คืออยู่ต้นเท่ากับ0ครับประมาณนั้นแบบปล่อยนะกับอีกอันนึงคือปาลงครับหรือเควี้ยงลงก็ได้ตัวนี้อยู่จะไม่เท่ากับ0แล้วนั่นหมายความว่าอันนี้จะคิดยุ่งยากกว่าตัวนี้จะเริ่มยุ่งยากกว่าละโอเคนะอ่ะจำแค่นี้พอโยโลงเนี่ยเด่นๆมี2แบบครับแบบที่1กับแบบที่2โอเคนะแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นแบบเบสิกใช่ซึ่งส่วนใหญ่แบบเบสิกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบอันที่ 2.1 นะครับก็คือเป็นแบบปล่อยลงโอเคนะแบบวัตถุไหลมาโอเคเพราะฉะนั้นการโยโลงเนี่ยจะมีอยู่เด่นๆก็คือมีอยู่แค่2แบบครับแบบนี้กับแบบนี้โอเคนะ2แบบส่วนโยนขึ้นเนี่ยจะมี3แบบโอเคนะครับอ่ะได้แล้วนะโยลงโอเคนะแบบสุดท้ายจะเป็นแบบที่ยากที่สุดครับแบบที่3ครับพี่จะชอบเรียกว่าแนวบอลลูนครับบอลลูนโอเคมันจะเป็นแนวบอลลูนคือยังไงหมายความว่าวัตถุเนี่ยให้พี่วาดบอลลูนก่อนคือน้องเรียนแบบโยนขึ้นโยนลงแล้วใช่ไหมบอลลูนมันก็จะมี2แบบครับบอลลูนขึ้นกับบอลลูนลงโอเคนะคือแบ่งเป็น2อันง่ายๆเลยบอลลูนเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็บอลลูนเนี่ยมันมีเคลื่อนที่ลงถูกไหมเวลาเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นนะมันจะแตกไปได้อีก2อันอันแรกก็คือเคลื่อนที่ขึ้นแล้วน้องอะไรลงมาน้องปล่อยครับปล่อยวัตถุวัตถุมันก็ตกลงมาใช่ไหมอันแรกก็คือเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ปล่อยวัตถุจับอันที่2เนี่ยก็คือเคลื่อนที่ขึ้นครับแต่ว่าโยนวัตถุครับก็คือโยนวัตถุขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเฮ้ยโหมันมีอันที่3ด้วยเว้ยลืมไปอันที่3ครับเคลื่อนที่ขึ้นนะแล้วมันก็ปาวัตถุลงมานั่นหมายความว่าลักษณะของบอลลูนเนี่ยมันจะเอาสิ่งที่น้องเรียนมาไอ้2อันแรกเอามาประยุกต์ให้มันยากขึ้นครับนั่นหมายความว่าบอลลูนมันก็แตกย่อยเป็น3อันนะแนวขึ้น3อันส่วนบอลลูนลงมันก็เหมือนกันครับบอลลูนลงก็มี3อัน3อันก็3อันเหมือนเมื่อกี้เลยโอเคนะบอลลูนลงบอลลูนลงอันแรกก็คือปล่อยครับก็คือบอลลูนมันก็ลงแล้วแล้วเราก็ปล่อยวัตถุลงมาโอเคนะกับอีกอันนึงคือบอลลูนมันก็ลงครับแต่ว่าเราโยนวัตถุขึ้นไปอย่างนี้ส่วนที่3บอลลูนก็ลงแต่ว่าเราปาอัดลงมาโอเคนะนั่นหมายความว่าน้องแบ่งบอลลูนเป็น2แบบครับแบบแรกคือบอลลูนขึ้นอันที่2บอลลูนลงแล้วบอลลูนขึ้นบอลลูนลงมันก็จะแตกออกมาเป็นอีกทั้งหมด3แบบอันที่1อันที่2แล้วอันที่3นะครับโอเคนะก็เป็นอีก3แบบโอเคซึ่งอันเนี้ยกับอันเนี้ยจะเป็นของแนวปาลงครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นของแนวปาขึ้นโอเคนะอันนี้คือเป็นแนวโยนขึ้นนะโยนขึ้นน่าจะเป็น 2.1 เอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็น 1.1 อันเนี้ยที่เคลื่อนไปแล้วลงมาโอเคนะแต่ว่าตัวนี้ตัว U จะมีผลครับประมาณนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยสอนไปละกันโอเคก็4ครั้งก็น่าจะจบตรงนี้แหละอ่ะมาเริ่มแรกเลยคือไอ้แบบแรกก่อนแบบโยนขึ้นน้องจำไปเลยนะว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบนี้ซ้ำซากครับก็คือมาถึงก็คือเราไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยเราต้องทำไงก่อนเนี่ยตามไปพร้อมพี่เลยเริ่มแรกเนี่ยมันจะโยนวัตถุขึ้นอย่างนี้เริ่มแรกเนี่ยโจทย์มันจะให้มาแนวโยนขึ้นนะมันจะโยนมาพี่ขอเริ่มเป็นแบบเบสิกเบสิกก็คือพื้นเท่าสังเกตดูว่าพื้นเท่ากันนะก็คือเริ่มโยนขึ้นไปครับแล้วก็ล่วงลงมาอย่างนี้โอเคนะสิ่งที่น้องจะต้องรู้ก่อนก็คือเราจะต้องแบ่งเป็น2ฝั่งถูกไหมอันนี้คือขาขึ้นนะพี่ขอเขียนขาขึ้นนะอันนี้คือขาลงนะโอเคครับสิ่งที่มันขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยคือตรงนี้คือจุดสูงสุดถูกปะจุดสูงสุดเนี่ยวัตถุเนี่ยเวลามันขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอย่างงี้ครับขึ้นไปอย่างงี้แล้วมันก็จะช้าลงถูกมั้ยช้าลงช้าลงจนถึงแบบว่าจุดๆ1ที่บนอยู่สูงสุดอ่ะมันจะเริ่มหยุดนิ่งครับที่มันจะต้องหยุดนิ่งก็คือมันจะต้องหยุดก่อนแล้วมันถึงจะย้อนกลับลงมาโอเคนะก็คือย้อนกลับลงมานั่นหมายความว่าเคลื่อนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็จะถึงลงมาไอ้ตรงที่จุดสูงสุดเนี่ยแหละก็คือจะเริ่มหยุดนิ่งโอเคนะภาพจริงๆของวัตถุเนี่ยมันจะขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเป็นเส้นเดียวโอเคนะแต่เนื่องจากเส้นมันทับกันครับเขาก็เลยแบบว่าวาดขึ้นไปให้มันดูโค้งๆหน่อยแต่ความจริงก็คือมันโยนขึ้นไปแล้วมันตกลงมาตรงๆนะประมาณนั้นถ้าไม่มีแรงลมเข้ามาเกี่ยวข้องนะโอเคนะก็คือขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาใช่แต่เนื่องจากถ้าวาดเส้นเนี้ยโอ้โหมันจะดูไม่รู้เรื่องครับเขาเลยอ่ะขึ้นโค้งสักนิดนึงให้รู้ว่าเอ้ยมันจะได้แบบดูขาขึ้นขาลงได้ง่ายๆโอเคเอาละแล้วไอ้พวกนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้คือรู้อะไรเราต้องรู้ว่าตัว U ครับไม่ใช่น้องจำมาว่าตัวความเร็วที่จุดสูงสุด v แหละ v ที่จุดสูงสุดตัวเนี้ยนะจะต้องเท่ากับ0ครับ
อันนี้คือต้องรู้เองก็คือจุดสูงสุดก็คือความเร็วที่ขึ้นไปมันจะช้าลงช้าลงช้าลงมากๆจนถึงหยุดนิ่งครับแล้วก็ถึงกลับทิศออกมานั่นหมายความว่าการที่วัตถุเนี่ยมันจะกลับทิศได้มันจะต้องเป็นศูนย์ก่อนแล้วมันถึงจะกลับทิศได้โอเคนะก็สิ่งที่รู้ก็รู้แค่นี้พอครับใช่รู้ว่าจุดสูงสุดก็คือเป็น v เท่ากับศูนย์ก็คือความเร็วเท่ากับศูนย์นะโอเคอ่ะมาดูขาขึ้นขาขึ้นก่อนเลยครับขาขึ้นสิ่งที่ข้อสอบมันจะชอบถามก็คืออันที่หนึ่งนะน้องจดตามเลยมันจะชอบถามว่าขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ครับอยากรู้ครับขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่อันแรกนะอันที่สองครับใช้เวลาขาขึ้นเท่าไหร่ครับอันที่สองครับเวลาขาขึ้นนะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถามอันสองอันนี้หลักๆน้องเอาสองอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วจริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าถ้าน้องได้สองตัวดีแล้วตัวที่อื่นเนี่ยเราจะทำได้เองโอเคทำแค่สองอันสองอย่างนะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วก็เวลาขาขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะพี่จะคิดขาขึ้นให้เราดูก่อนนะโจทย์เนี่ยมันเริ่มมาจากให้แบบว่าบอกน้องแค่ว่าโยนขึ้นด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีอ่ะเดี๋ยวพี่ให้โจทย์น้องเลยนะโยนขึ้นด้วยความเร็วแค่10เมตรต่อวินาทีโอเคสเต็ปแรกของการทำทั้งหมดให้น้องหาตัวความสูงก่อนเลยครับสูงสุดจำเลยนะถ้าแบบว่าโยนขึ้นมาน้องหาสูงสุดก่อนเลยสูงสุดนี่ใช้สูตรนี้เลยครับ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2แล้วก็2 gs โอเคป่ะเพราะว่าเป็นส่วนแนวดิ่งนะคำถามคือไอ้วงกลมตรงนี้ต้องใส่เป็นเครื่องหมายอะไรต้องเป็นเครื่องหมายลบนะโอเคป่ะเพราะว่าขาขึ้นจำได้ไหม g ดึงลงไอ้ v เนี่ยมันวิ่งขึ้นโอเคนะน้องจำไว้เลยครับขาขึ้นใช้ลบครับโอเคนะจำสูตรนี้ให้ขึ้นใจเลยสูตรนี้เนี่ยเวลาเขาหาว่าตัว s สูงสุดเนี่ยก็คือระยะทางสูงสุด s ก็คือตัวนี้นะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ย s ตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็คือ s ตัวนี้ครับขึ้นไม่ได้สูงสุดเท่าไหร่ใช้สูตรนี้เสมอจำไว้เลยครับก็คือไม่ต้องมานั่งแบบว่าปกติน้องก็จะชอบอะไรนะแบบว่าลองสุ่มแทนทีละสูตรใช่ไหมว่าตัวไหนไปต่อได้ตัวไหนไปต่อไม่ได้อันนี้ไม่ต้องนะอันนี้ก็คือน้องจำเลยครับก็คือใช้สูตรที่4อันนี้พี่ขอเรียกว่าเป็นสูตรที่4แล้วกันนะโอเคนะครับอ่ะก็ใช้สูตรนี้เลยนั่นหมายความว่าตัวนี้สิ่งที่เรารู้คือเรารู้ตัวนี้ใช่ไหมสิบตัวนี้คือความเร็วต้นครับคือตัว u ครับน้องก็แทนไปเลยครับสิบกำลังสองโอเคนะครับแล้วก็ลบกับ g ก็เป็น10นะแต่ว่าไปดูข้อสอบนะข้อสอบจริงๆอาจให้ใช้ 9.8 นะแต่ว่าข้อนี้พี่ขอใช้เป็น10ละกัน s ตัวนี้เราไม่รู้ครับก็คือต้องการหาอ่ะแล้วไอ้ v ตัวนี้ล่ะ v ตัวนี้คือความเร็วปลายความเร็วปลายนั่นหมายความว่าตัวนี้คือความเร็วต้นความเร็วปลายก็คือความเร็วที่มันจะขึ้นไปได้สูงสุดนั่นเองซึ่งความเร็วสูงความเร็วที่จุดสูงสุดมันคือเท่าไหร่0ใช่มั้ยนั่นตัวนี้ก็เลยง่ายเลยครับก็เป็น0กําลัง2ไปเลยโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาเนี่ย0กําลัง2ก็ได้0นะน้องย้ายตัวเนี้ยมาไว้อีกฝั่งหนึ่งครับก็กลายเป็น 20s เท่ากับ100ป่ะตัวนี้คือ100นะ s เนี่ยจึงเท่ากับ5ครับเมตรตอบแล้วโอเคนะนั่นหมายความว่าขึ้นไปได้สูงสุดเท่ากับ5เมตรครับน้องก็จดแทรกไว้ก็ได้s เท่ากับ5เมตรพี่เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเก็บคำตอบไว้ก่อนโอเคตอบแล้วต่อมาสิ่งที่โจทย์มันจะถามครับเราตอบขึ้นสูงสุดไปได้แล้วใช่ไหมต่อมามันจะถามว่าแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะในการขึ้นไปใช้เวลาเท่าไหร่โอเควิธีที่จะดูว่าหาเวลาขึ้นไปเท่าไหร่น้องจำครับใช้สูตร3ครับจำเลยนะไม่ต้องมานั่งแบบมั่วสูตรอะไรเงี้ยนะใช้สูตร3สูตร3เนี่ยก็คือเป็นสูตรนี้ครับ s เท่ากับ ut จริงๆมาใช้สูตร1ก็ได้นะแต่ว่าพี่เอาสูตร3ให้ดูก่อนเพราะว่าสูตร3เนี่ยมันจะต่อเนื่องกับตัว s ครับs เท่ากับ ut นะตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบนะหนึ่งส่วน2 gt กำลัง2นะครับอ่ะได้ตัวนี้นะโอเคเพราะว่าโยนขึ้นไงโยนขึ้นทิศเป็นบวกตัวนี้เลยเป็นลบเอาล่ะตัว s ตัวนี้คือก็ที่เราคิดมาเนี่ยครับใช่ตัว s ตัวนี้ก็คือเราอยากรู้ว่ามันขึ้นไปได้สูงสุดเดี๋ยวมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ต้องหาระยะทางที่มันขึ้นไปได้สูงสุดครับก็ s ตัวนี้ก็น้องได้มา5เป็นน้องก็แทน5ไปเลย u ก็เป็น10ครับก็แสบไปครับ t ก็ตัวนี้ครับติด t ไว้แล้วก็ลบด้วย1ส่วน2นะ g ก็เป็น10นะแล้วก็ t กำลัง2โอเคตัวนี้ตัดเหลือ5นะเหลือ5ครับแล้วน้องก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้น้องก็ย้ายมาฝั่งนี้ครับ5กำลัง2นะแล้วก็ลบ10ทีครับแล้วก็บวก5แล้วก็เท่ากับ0เห็นอย่างนี้แล้วเราก็เอา5เฉือนตลอดเลย5เฉือนตลอดจะกลายเป็นตัวนี้ลบ2ทีแล้วก็บวกด้วย1ครับเท่ากับ0โอเคอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้แล้วทำไงต่ออย่างนี้แหละมันก็เลยจะต้องใช้ในความรู้ในเรื่องของจำนวนจริงเข้ามายุ่งครับโอเคนั่นหมายความว่าถ้าเลขจำนวนจริงเราเละฟิสิกส์ก็จะเน่าตามนะครับประมาณนั้นอ่ะมันก็ยากแฟกเตอร์ปกติก็เป็น t นะลบ1ลบ1นะครับโอเคนะเราจะได้ t เท่ากับ1นะโอเคสมมุติถ้าน้องแยกไม่ออกทำไงใช้ลบ b โอเคป่ะแต่นี้เราแยกออกเราก็ตอบ
ไอเนี่ยแหละตอบเท่ากับ1มันมี1 2ตัวเราก็เลือกตอบตัวเดียวนะเพราะว่ามันเป็นสมการนะโอเคปะแต่ถ้ามันเป็นอสมการน้องจะต้องลากแล้วก็เขียน2ครั้งนะอ่ะก็ได้แล้วครับ1วิก็ตอบแล้วที่1วิเนี่ยคือทีขาขึ้นครับโอเคนะทีขาขึ้นอ่ะต่อมาอันนี้คือน้องตอบ2คําถามที่แบบว่าโจทย์มันชอบถามได้แล้วโอเคแต่โจทย์มันไม่พอแค่นั้นหรอกมันจะถามต่อครับมันจะถามต่อว่าแล้วทีขาลงอ่ะหาทีขาลงครับถูกไหมเราตอบทีขาขึ้นได้แล้วทีขาขึ้นพี่ขอใช้เป็นอักษรย่ออย่างนี้นะเป็นตัวทีแล้วก็ลูกศรขึ้นนะทีขาขึ้นเนี่ยเราตอบแล้วเท่ากับ1วิครับโจทย์ถามต่อครับแล้วทีขาลงอ่ะอยากรู้ทีขาลงเท่ากับเท่าไหร่ question mark โอเคนะอันนี้คือทีขาขึ้นนะครับทีขาลงก็ใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับใช้สูตรเหมือนทีขาขึ้นก็ใช้สูตรตัวนี้ n เท่ากับ ut ครับแต่ตรงนี้ต้องกลายเป็นเครื่องหมายอะไรบวกนะทำไมถึงเป็นบวกเพราะว่าขาลงอ่ะขาลงทีเดียวกับ g ตัวนี้ก็เลยเป็นบวกโอเคได้นะเพราะนั้นเราก็แทนปกติครับโอเคนะ s ก็คือตั้งแต่สูงสุดใช่ไหมขาลงเนี่ยเราจะมาคิดฝั่งนี้นะฝั่งสีน้ำเงินนั่นหมายความว่าที่จุดสูงสุดเนี่ยก็คือตัว s เนี่ยมาจนถึงต่ำสุดเนี่ย s มันก็ต้องเท่ากันถูกไหมเป็น5เมตรเหมือนกันก็ใส่ไป5เมตรแล้วที่ตำแหน่งสูงสุดไอ้ v ที่ตำแหน่งสูงสุดตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นความเร็วต้นของไอ้ขาลงถูกไหมมันเป็นความเร็วต้นเพราะนั้นไอ้ตัวที่จุดสูงสุดเนี่ยคือ0นั่นหมายความว่า u ตรงนี้เลยเป็น0ครับแล้วก็คูณ t โอเคนะซึ่ง0คูณ t มันก็ได้เป็น0พี่ขอเขียนเป็น0เลยแล้วกันตัวนี้เป็น0นะครับโอเคตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็น 5t เลยนะไม่งงนะ1 2 คูณ 10ได้เป็น 5t นะเวลาแบบไวๆก็เป็น 5t เลยเพราะนั้นสิ่งที่น้องได้มาน้องจะได้5เท่ากับ 5t ครับจะได้ t เท่ากับ1วิครับ1วิตัวนี้คือ t ขาลงครับโอเคเพราะนั้นน้องก็จะได้ t ขาขึ้นแล้ว t ขาลงแล้วข้อสอบส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ถามทีขาขึ้นมันไม่ถามทีขาลงหรอกมันจะถามรวมไปเลยมันถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงวัตถุจะตกพื้นครับมันถามว่านานเท่าไหร่วัตถุตกพื้นละเริ่มนับตั้งแต่เคลื่อนขึ้นแล้วรอนานรอกี่วิรอนานเท่าไหร่ถึงวัตถุตกพื้นนั่นหมายความว่ามันถามประโยคนี้นั่นหมายความว่ามันถามทีรวมครับทีลงคือน้องจะต้องเอาทีขาขึ้นบวกกับทีขาลงครับซึ่งข้อนี้ถ้ารวมกันถ้ามันถามจริงก็ตอบ2วิเพราะว่าขึ้น1ลง1นะโอเคนะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูแบบนี้อีกข้อหนึ่งสังเกตดูดิมันเริ่มจากความเร็วต้นแบบชิวๆเลยอ่ะตรงนี้ครับเป็น20บ้างอยากรู้ครับถามเหมือนเดิมครับโอเคนะอันที่1ครับอันที่1ก็คือถามว่า s สูงสุดครับขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ครับอันที่2ครับถามใช้เวลานานเท่าไหร่เลยอันนี้คือถามรวมเลยนะนานเท่าไหร่ถึงตกพื้นโอเคนะครับเพิ่มคำถามอันที่3ครับอันที่3ครับอยากรู้ว่า v ก่อนกระทบพื้นเท่าไหร่v ก่อนแตะพื้นตัวนี้คือตัวใหม่โอเคนะ v ก่อนแตะพื้นคำถามคือ v ก่อนแตะพื้นนั่นหมายความว่าไงวัตถุเนี่ยเวลาโยนขึ้นไปมันก็จะไหลขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ช้าแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดเท่ากับ0นะครับแล้วก็ตกลงมาเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยมันก็จะตกลงมาอย่างนี้ใช่ไหมก่อนที่มันจะแตะพื้นเนี่ยเขาอยากรู้ว่าความเร็วตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ v ก่อนแตะพื้นอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณนั้นซึ่งมันก็จะเพิ่มความยุ่งยากให้เราอีกนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับก็ใช้สูตรอะไรเลย v กำลัง2เนี่ยเท่ากับ u อ่ะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2โอเคก็ใช้เป็น v กำลัง2ครับเท่ากับ u กำลัง2แล้วก็อะไรลบนะ 2gs นะโอเคนะ v เนี่ยเป็น0เลยนะครับความเคยชินของเราเพราะอะไรขึ้นไปได้สูงสุดเป็น0นะ u ก็คือเอาตัวนี้มาใส่ครับเป็น400เลยนะ20กำลัง2เป็น400แล้วก็ลบตัวนี้เป็น20เลยนะโอเคนะพี่จะเริ่มไวแล้วนะโอเคนะก็2คูณ10ก็ได้20เพราะนั้นตัวนี้น้องก็ได้เป็น 20s ครับเท่ากับ400ครับน้องจะได้ s เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตัดได้ s เท่ากับ20เมตรครับนั่นหมายความว่าขึ้นไปได้สูงสุดเท่ากับ20เมตรนั่นเองตึ๊ดโอเคได้แล้วครับเก็บ20เมตรไว้ก่อนโอเคต่อมาเราก็หาทีขาลงครับไม่ใช่สิทีขาขึ้นเรายังไม่ได้หาทีขาขึ้นเลยทีขาขึ้นก็ใช้สูตร3ครับ s เท่ากับ ut นะแล้วก็ลบ1ส่วน2gt กำลัง2นะครับโอเคตัว s ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับน้องเอาตัวนี้มายัดใส่เลยก็เป็น20ครับแล้วก็ u ใช่ไหม u คืออะไร20ป่ะใส่ไป20ติด t ไว้ครับแล้วก็ลบ 5t กำลัง2เลยนะโอเคนะครับเอาละเหมือนเดิมเลยคล้ายๆอีกเดิมอีกแล้วย้ายมาครับย้ายมากำลัง2ลบ 20t แล้วก็บวก20เท่ากับ0แน่นอนเอาอะไรตัดตลอด5ครับเอา5ตัดตลอดเลยก็ได้เป็น t กำลัง2นะลบ 4t บวก4เท่ากับ0ครับสกิลของเราอีกแล้วแยกเฟกเตอร์โอเคนะเราจะได้ t เท่ากับ2ครับโอเคนะก็เป็นลบ2ลบ2 0เพราะนั้น t เท่ากับ2
2วิ2วิตัวนี้คือขาขึ้นนะโอเคป่ะยังไม่ตอบนะเป็นแค่ขาขึ้นก่อนโอเคเพราะฉะนั้นพอเราได้ขาขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็มาหาที่ขาลงครับที่ขาลงก็ใช้สูตรเดิมแต่พี่ว่าขาลงเนี่ยจะง่ายกว่าขาขึ้นครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัว u มันเป็น0ไงเราก็เลยแบบไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้อ่ะขาลงนะ s เท่ากับ ut ครับแล้วก็บวกนะสังเกตดูขาลงเป็นบวกนะ1ส่วน2 gt กําลัง2นะครับอ่ะลงขึ้น20ลงก็ต้องลง20ด้วยตัวนี้เนี่ยมันสามารถตัดเป็น0ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่า u เริ่มต้นก็คือ u ข้างบนตรงนี้ถูกมั้ย u เริ่มต้นมันเท่ากับ0ครับแล้ว v ตัวนี้ก็คือเป็น v ที่เราต้องการหาอีกแต่ว่าเป็นของข้อ3ก็แทน u เป็น0ก่อนอ่ะแล้วก็บวก 5t กําลัง2ไปสิ่งที่ต้องหามาน้องย้าย5ไปหาร20ครับจะกลายเป็น4นะเท่ากับ t กําลัง2โอเคเราก็จะได้ t เท่ากับ2กับลบ2นะโอเคป้าตามหลักจริงๆถ้าเราบอกเอาตามหลักเป๊ะๆจะได้2กับลบ2แต่ว่าลบมันใช้ไม่ได้ครับก็เป็น2เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องเสียเวลาเราก็ตอบเป็นตัวบวกไปดี2วิเพราะนั้นเวลารวมคือเท่าไหร่ขึ้น2บวกลง2ก็เท่ากับ4ครับเพราะนั้นใช้เวลานาน4วิวัตถุถึงตกลงมาโอเคนะเอาละมาละไอ้ข้อ3เราจะหายังไงข้อ3เนี่ยจบมันต้องการตัว v ตัวนี้ใช่มั้ยข้อ3เนี่ยใช้สูตรนี้ครับสูตร v สแควร์ครับเท่ากับ u สแควร์ครับแล้วก็บวก 2gs สูตรนี้ก็คือสูตรที่ปัญหาขาขึ้นนั่นแหละใช่แต่ว่าสังเกตดูว่าตัวนี้เป็นขาลงตัวนี้ก็เลยเป็นเครื่องหมายบวกโอเคนะ v ตัวนี้แหละคือ v ที่เขาต้องการหานั่นหมายความว่าเริ่มต้นตกลงมาเนี่ยไอ้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ v ตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับโอเคนะ u คืออะไร0ครับง่ายเลยถูกมั้ยเพราะ u เริ่มต้นเป็น0ตัวนี้ก็เป็น v กําลัง2แล้วก็บวกด้วย2 10แล้วก็ s ก็คือ20ครับก็ได้เป็น400นะเราต้องการ v เดียวครับ v เดียวก็คือเป็น20โอเคนะจริงๆมันได้เป็น20กับลบ20แต่ว่าลบเราก็ไม่เอาอยู่แล้วแล้วก็ได้เป็น20ตัวนี้โอเคครับก็ตอบเป็น20เมตรโอเคนะมาลองอีกข้อหนึ่งครับเอาให้เก่งเลยเคลื่อนขึ้นด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีครับเหมือนเดิมสังเกตดูว่าพี่จะพยายามทำซ้ำๆให้เราแบบว่าคุ้นเคยกับอันนี้นะอันที่1เหมือนกันครับถามว่าขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่อันที่2ครับอยากรู้ครับนานเท่าไหร่ตกมานานเท่าไหร่ถึงตกมาอันที่3เหมือนเดิมครับ v ก่อนแตะพื้น v ก่อนแตะพื้นนะโอเคนะครับโอเคเอาละมายังพี่จะไปไวขึ้นนะอ่ะ s สูงสุดคืออะไรเลยแทนตัวนี้เลยนะ v สแควร์เท่ากับ u สแควร์นะแล้วก็อะไรลบ2 ลบ 2gs นะโอเคนะเพราะว่าคูณขึ้นใช่ป่ะคูณขึ้นตัวนี้เป็นลบนะv ตัวนี้ข้างบนเป็น0ถูกไหมครับตัว u เนี่ยเป็น900ไปเลยนะ9 30กําลัง2แล้วก็ลบ 20s ครับน้องก็จะได้เป็น 20s เท่ากับ900 s ก็เท่ากับ45ป่ะดูซิ45เมตรครับ45เมตรเก็บไว้ก่อนอ่ะได้45เมตรแล้วต่อไปก็คือหา t ขาขึ้นครับ t ขาขึ้น t ขาขึ้นก็เท่ากับ s s เท่ากับ ut นะแล้วก็บวกด้วยไม่ต้องเป็นลบถูกป่ะเพราะว่าขาขึ้นลบด้วย 5t กำลัง2นะนั่นจากลดเร็วตัว s ก็คือ45ครับใส่ไป u ก็คือ30ครับ 30t ครับแล้วก็ลบ 5t กำลัง2ก็ได้ 5t กำลัง2ลบ 30t แล้วก็บวกด้วย45ครับเท่ากับ0เอา5ตัดตลอดครับจะเป็น t กำลัง2ลบ 6t ครับแล้วก็บวก9เท่ากับ0แยก2แฟกเตอร์ครับถ้าน้องแยกไม่ได้ก็ใช้ลบ b นะแต่นี้มันยังแยกได้อยู่ก็โอเคเอาง่ายๆอย่างนี้แหละโอเคจะได้ t เท่ากับ3ครับ t เท่ากับ3วิ3วิเนี่ยคือขาขึ้นโอเคนะ3วิคือขาขึ้นแต่ว่ายังไม่เสร็จเราต้องหาขาลงด้วยแต่ขาลงมันง่ายอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเพราะว่าก็สูตรเดิมแต่ว่าไอ้ u ข้างบนเป็น0ไงขาลงครับก็ s เท่ากับ ut นะแล้วก็บวกด้วย1ส่วน2เห็นป่ะขาลงสังเกตดูเป็นบวก gt กําลัง2 s ก็คือ45ครับขึ้น45ก็ลงก็45ไอ้ตัวนี้เป็น0เลยนะข้างบนเป็น0โอเคนะครับแล้วก็บวกด้วย 5t กําลัง2โอเคตัดๆๆมันก็จะกลายเป็น9นะเท่ากับ t กําลัง2ครับ t เดียวก็เท่ากับ3โอเคจริงๆมันก็คือบวกลบ3นะแต่เราเอาตัวที่เป็นบวกอ่ะได้เป็น3เพราะนั้นนานสุดเท่าไหร่ตอบเลย6วิครับก็3บวก3นะต่อมาอันสุดท้ายของไอ้ตัวนี้ก็คือ v ก่อนแตะพื้นครับก็ตั้งเลยนะ v สแควร์เท่ากับ u สแควร์ครับแล้วก็บวกด้วย 2gs นะตัวนี้แหละก็คือไอ้ก่อนแตะพื้นที่มันจะแตะพื้นตรงนี้แล้ว u ตัวนี้ล่ะ u ตัวนี้ก็คือเป็น0นะมันง่ายตรงที่มันเป็น0เนี่ยแหละอันนี้ก็เป็น v สแควร์ครับตัวนี้ก็เป็นบวกด้วย2ก็เป็น10นะแล้วก็เป็น45ครับ45
กลายเป็น900ป่ะเออ v กำลัง2เท่ากับ900เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ v ครับเท่ากับ30ครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโอเคนะโอเคอันนี้คือถ้าน้องถ้าได้แพทเทิร์นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บโอเคก็ถือว่าโอเคละในเป็นขั้นเบสิกใช่เดี๋ยวไอตอนบ่ายสองเนี่ยพี่จะสอนไอกรณีที่แบบว่าพื้นมันไม่เท่ากันครับโอเคนะพื้นที่แบบมันเบี้ยวๆไม่เท่ากันก็คือจะเป็นวันนี้น่าจะได้แบบว่าโยนขึ้นเนี่ยน่าจะหมดโอเคนะอันนี้เดี๋ยวพี่ให้การบ้านแล้วกันเอาไปทำเล่นโอเคนะแต่ว่าให้แบบว่าหลังบ่ายสองเราค่อยทำเล่นก็ได้โอเคอ่ะพี่โยนขึ้นครับเหมือนเดิมแต่คราวนี้โยนขึ้นด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีครับเริ่มโหดร้ายตัวเล็กเริ่มยากเหมือนเดิมครับถามแรกคือขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่อันที่สองครับนานเท่าไหร่ถึงตกลงมาถึงตกลงโอเคนะอันที่สามครับก็คือ v ก่อนแตะพื้นเท่ากับเท่าไหร่อ่ะโอเคเลยรอบเสร็จแล้วก็รอใบสองจ้ะเดี๋ยวเรียนต่อรอบสองนะก็คือพี่ให้ความเร็วเริ่มต้นก็คือเท่ากับ40เคลื่อนขึ้นตัวนี้คือตัว u นะโอเคโอเคครับรอบเสร็จแล้วก็คือพักได้แล้วก็เจอกันตอนบ่ายสอง